ส่วนประมงจังหวัดราชบุรีนะคะก็เตือนพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กรองช่วงหน้าวัดพญาไม้ถึงเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กรองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนะคะหลังจากที่มีชาวบ้านไปพบจระเข้ขึ้นมานอนบนสะพานไม้ริมตลิ่งพร้อมกับประสานทีมผู้เชี่ยวชาญเร่งจับจระเข้ค่ะหลังจากที่มีผู้โพสต์ภาพจระเข้ยาวประมาณ1เมตรขึ้นมานอนบนสะพานไม้นะคะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงไปตรวจสอบที่บริเวณชุมชนท่าเสาริมแม่น้ำแม่กรองเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเด็กๆมาเล่นน้ำแล้วก็พบจระเข้แต่ว่าไม่ได้ทำร้ายจึงใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพเก็บเอาไว้เพื่อแจ้งเตือนในสังคมออนไลน์นายชนินแสงรุ่งเรืองประมงจังหวัดราชบุรีได้กล่าวว่าประมงจังหวัดราชบุรีได้ลงพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์มีชาวบ้านพบจระเข้ขนาด1เมตรลอยตัวเหนือน้ำอยู่ที่บริเวณท่าน้ำวัดพญาไม้ตำบลโคกหม้ออำเภอเมืองแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจนล่าสุดมีชาวบ้านมาพบที่บริเวณชุมชนท่าเสาจึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบตอนนี้เรามอบหมายให้มูลนิธินะฮะในพื้นที่นะฮะให้มาช่วยจับนะครับแล้วก็ตอนที่เราจับเนี่ยเราพยายามจะจับเป็นเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้นะฮะก็ไม่อยากให้เราจับตายนะครับคนที่แจ้งนะครับก็สงสารว่ามันตัวเล็กนะครับแล้วโดยเฉพาะจระเข้ช่วงขนาดเล็กเนี่ยก็ยังไม่ก้าวร้าวนะยังไม่ดุมากนะครับก็ยังไม่ดุอ่ะพูดง่ายๆก็ขี้กลัวตอนนี้เหรอจะขี้กลัวคนเพราะฉะนั้นก็จะเร่งรีบจับให้ได้ภายในสัปดาห์2สัปดาห์นี่นะฮะตอนนี้ก็ทำหนังสือแจ้งขอหน่วยจับกรมมาช่วยด้วยขณะนี้ทางประมงจังหวัดนะคะก็ประสานไปยังหลายหน่วยงานทั้งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโป่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจระเข้และหน่วยจับสัตว์น้ำกลางของกรมประมงเข้าจับจระเข้ตัวดังกล่าวภายในสัปดาห์นี้ด้วยค่ะ